ความเหนือชิ้นไปนะโยมยอมต้องยอมตำรวจเจอผู้ร้ายต้องจัดการหรือพระเจ้าเจอไซตอนต้องจัดการเขาว่าพระเจ้าเจอไซตอนต้องจัดการไซตอนหรือพนารายเจอราหูต้องจัดการราหูก็บังโทษครับเอ๊บถามว่ามีอีกไหมสินะเอ้ากระจับเองหือ
นี่ใช่ไหมคุณพระเจ้าก็จะซาตานพระเจ้ากับซาตานจับซาตานมาลงโทษเลยก๊อกแล้วมันเหลือเหรอเนี่ยตาหูยอมนะสายตอนยอมนะสาตานยอมนะนี่ความดังหายใช่ไหมนั่นแน่
แน่เมื่อเฮ้ยเฮ้ยตอนนั้นที่ขึ้นจัดนิ้วตรงนี้ด้วยมีวันหนึ่งไปจัดเองตอนหลุดปุ๊บตอนนั้นรู้สึกว่าน้องมีผ้าอะไรตัวมาวัดนั้นดูโดนเหลือ80 150 140เป็นตัวเลขดีมากที่สุดเราได้เห็นแบบวัดกับเครื่องลุงไม่รู้คันไปแบบเครื่องพังไปเครื่องเออร์เลอร์แบบเล่าประสบการณ์ตรงให้ฟังว่าสองมือเปล่าจะรู้งอกหนึ่งปากรู้งอกมันมาถึงตรงนี้มันน่าจะแชร์ประสบการณ์ตรงแชร์กันแล้วก็พยายามบอกว่าอย่าเชื่อรู้งอกนะเมื่อเวลามันผ่านไปตั้งแต่วันแรกที่มาเจอกันมาถึงวันนี้ก่อนจะได้ทั้งครอบครัวนะเอาละครอบครัวยกไว้ก่อนเอาตัวเราก่อนเพราะว่าเป็นตัวเอที่มาที่นี่ก่อนไม่เชื่อแต่มันก็หายเกือบหมดละเอาล่ะลืมต้นคำว่าหายเกือบหมดสิ่งที่ว่านั้นมีอะไรบ้างที่บอกว่าเกือบหมดเชิญก่อนที่จะมาเจอลุงออกก่อนที่มาเจอลุงก็ปวดไปทั้งตัวอาทิตย์หนึ่งก็นวดประมาณ3ครั้ง4ครั้งครั้งละ3ชั่วโมงก็มีก็ยืนปวดมากปวดแบบทรมานมากก็มากับลุงก็ค่อยๆดีขึ้นแต่ก็มันก็ยังเหมือนนิดยังมาจนทุกวันนี้เกือบจะทั้งตัวเกือบจะหายละเกือบจะหมดละความดันทุกอย่างที่เคยสูงลดลงมาแบบพอจับพอเส้นมันออกหมดปุ๊บมันลงมาเหลือแบบปกติคำว่าปกติคือตัวเลขอะไรที่ปกติ149กับ80ซึ่งก่อนหน้านี้เกือบ200 200กับข้างล่างจะ100 100 100เลยมันเหมือนจะเป็นหัวใจโตละจะลงไตละค่ะจะเข้าขายนั้นแล้วใช่จนทุกวันนี้ปกติละงั้นก็กินหลับนอนสบายในครอบครัวสบายค่ะตั้งแต่มาหาลุงครั้งแรกเลยก็กลับไปก็หลับสบายจากปกติที่นอนแล้วเหมือนคนหวั่นทั้งคืนเลยนอนไม่ดีตื่นขึ้นมาก็เมื่อยจนทุกวันนี้ใช่จนทุกวันนี้แบบตื่นขึ้นมาก็ยืดเส้นยืดสายหน่อยก็สดชื่นทำงานตั้งแต่ตีสามตีสี่อย่างเงี้ยออกลุกตื่นละแล้วก็ทำงานก็ยืนทีนึงก็เป็น10ชั่วโมงเลยค่ะก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นก็ใช่ยืนจนปวดไปทั้งตัวทุกวันนี้ก็ยังใช่ทุกวันนี้ก็มีลูกน้องแต่ว่าก็ยังต้องยืนยังต้องทำยังต้องคอยดูแลครับก็เกือบปกติแล้วค่ะมันน่ามันไม่น่าเชื่อแต่มันเป็นไปแล้วก็หน้าตาอะไรก็เปลี่ยนแปลงด้วยเท่าที่รู้จักกันมาเนี่ยผมว่านะมันสตาร์ทตั้งแต่ทางฝ่ายคุณคือเป็นคนที่ไม่รู้ว่าต้องมีเมตตาธรรมจึงจะทำอาหารเจได้คนขาดเมตตาไม่ได้หรอกพื้นฐานมันมีอยู่แล้วตรงนั้นน่ะของดีอาหารเจนี่ก็เป็นแบบไม่ได้ตั้งใจไม่ได้คิดว่าจะทำได้แต่มันก็ไปได้เรื่อยๆจนทุกวันนี้ก็ช่วงนี้ที่ไม่ค่อยไม่มาไม่ต่อเนื่องกันนิดนึงก็ติดทำร้านใหม่มันลูกๆก็ไม่ว่างกันทุกคนครับมาทีก็แบบเขาบางทีเขาลงตัวไม่ได้ก็เลยไม่ได้มาแต่ก็โชคดีนะคะว่ารักษาตั้งแต่ก่อนหน้านี้ก็เกือบ 100% ละเหลือมาเก็บนิดๆหน่อยๆจากมันทรมานมาหลายปีด้วยภารกิจตีสามตีสี่ที่ตื่นใช่ตลอดทั้งวัน10ชั่วโมงยังไม่ชงภาระนี่มันหนักหน่วงการที่จะเลี้ยงดูลูกหลานให้เติบโตมาได้เนี่ยแต่ช่วงที่มาทำอาหารเจนี่ไม่ได้เลี้ยงไม่ต้องเลี้ยงดูแบบว่าไม่ต้องส่งลูกหลานละเป็นช่วงที่เราสบายแล้วเราทำแล้วเราไม่ต้องเอาเงินตรงนี้มาใช้เราไม่เป็นหนี้เราไม่มีหนี้เราไม่มีอะไรที่จะต้องใช้จ่ายคือเราทำเสร็จเราก็ในครอบครัวก็ไม่มีใครใช้อะไรมากมายใช่ใช่ใช่ใ
มันก็เหมือนสบายๆไปเรื่อยๆมีเท่าไหร่เราก็ทำให้กับคนซื้อของดีๆมาทำก็ขายไม่ได้คิดถึงพวกกำไรอะไรพวกนี้แต่มันก็มาเองมันมาใช่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 มันก็มาเองใช่เลยใช่เลยตรงนี้คือทำจากใจทำจากใจเนี่ยมันถ้ามันปล่อยไปด้วยความเมตตาแล้วมันจะย้อนกับความกรุณาที่ผู้มาใช้บริการไปเมตตากลับด้วยกรุณานะแล้วก็ส่งไปด้วยมุทิตาอาหารไปโอ้มุทิตาแปลว่าไปใช้ได้ดีเห็นไหมภาวะอุเบกขาจะเกิดขึ้นในตัวเราเอเนอร์จีหรือพลังงานจะทำงานมันเองนี่คือเหลือเชื่อมากครับมันต้องเปิดด้วยคำว่าเมตตาหรือผู้ให้ก่อนใช่ค่ะทำงานก็เหมือนทุกวันนี้ก็เหมือนทำหน้าที่อยู่กันคือทำให้คนได้แบบงดได้มากเท่าไหร่ก็ดีเท่านั้นขอให้หลังกลับมาหาคุณพรทิพย์ลูกชายกับเมื่อวานเนี่ยโอ้โหคนละคนเลยนะใช่ค่ะเห็นค่ะมาผมก็คุยจ้อพอสมควรนะเดิมไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยมองไม่เกิน10เมตร20เมตรก้มหน้าเนาะเดินตอนนี้มองขึ้นฟ้าแล้วใช่ๆร่างกายเขาดีขึ้นเยอะเยอะมากๆเลยก็ได้รับอานิสงส์ดีเพราะอาหารเจนี่เป็นตัวเชื่อมก็ไม่น่าเชื่อนะคะว่าเขาคุณพรทิพย์นี่ก็รู้จักลุงอยู่แล้วคุณลุงมาก่อน40กว่าปีโอ้แล้วทำไมอาหารเจนี่เป็นสื่อเลยล่ะตัวพูดขนลุกนะนะค่ะก็เพียงแต่ว่าทำไมเดินกับผมก็ไปทักทายนี่เองใช่ไหมล่ะใช่อยากจะหายไหมประมาณนั้นเพราะเอ่ยชื่อการสอนปุ๊บพรทิพย์ปิ้งทันทีใช่เขาก็จำดีนะครั้งเดียวเลยนะค่ะหายขาดได้มันถึงวันนี้ใช่ก็สงสัยทำไมก็หายเหมือนเขาต้องกลับมาตรงนี้อีกนะคะเขาไปหมดไป 3-4 ล้านบาทนะรักษากันโหครั้งเดียวหายขาดเลยนะ 2-3 คนมันก็พาลูกมาสามีมาไม่มันจะตัวเอาของมาหิ้วมันเยอะแยะน่ะไม่อยู่ให้กินให้ใช้ต่างหากเมื่อวานก็มาสามีเขาก็ให้แต่ลูกชายลูกชายเขารู้สึกเป็นคนชวนพ่อแม่ด้วยเดิมทีเดียวเข้ามาที่นี่นะลูกชายเขานั่งอยู่รถใช่ไหมไปเรียกเขามาแม่ก็บอกไม่มาหรอกไม่มีทางมาได้เลยเขาไม่ยุ่งกับใคร2ปีมั้งเลยนะใครเป็นคนบอกให้ไปเรียกมาในใจนะไปนะรับรองได้ว่าแล้วว่าสุดเขาก็มาที่แรกก็อย่างว่าโอ้โหโทษทีเถอะขออนุญาตนินทาไม่เอ่ยชื่อไปเลยเนาะก็เหมือนกับคุยกับต้นกล้วยมันถูกใบตัดไปหมดแล้วแข็งทื่อเหมือนกันลมพัดมาก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวต้นกล้วยทั้งรุ่นมันถูกตัดใบลมพัดก็ไม่รู้สึกรู้สารเนี่ยตอนนี้ไม่ใช่แล้วใบกล้วยขึ้นไปแล้วครับผมลมมันก็ไหวติดเห็นไหมเพื่อนเดียวเหลือเชื่อมากร้าเห็นก็จะเปิดให้เฮียฟังแล้วก็ดูก็ดีใจด้วยยินดีกับเขาจริงๆใช่เห็นแล้วใช่ไหมเห็นค่ะนั่นแหละโอ้โหมันอัศจรรย์มากเพราะฉะนั้นเรื่องสุขภาพนี่เชื่อมั่นว่ามันมาถึงยุคของมันนะครับสองมือเปล่ากันเปล่าพลังงานบริสุทธิ์แล้วก็ที่บอกว่าไฟฟ้าสถิตเนี่ยหรือพลังงานศักดิ์พลังงานจนก็ว่าได้ที่ผมทำเนี่ยแต่ที่บายผ่านกรอบอ้างอิงหลักวิชาไหนก็ไปได้หมดเคมีชีวฟิสิกส์รวมทั้งพุทธศาสนาได้อย่างราบรื่นกลมกลืนกันเหลือที่จะประมาณการเพราะมันถึงเวลามันจริงจึงจะให้มีมนุษย์พันนี้มาพูดจาเช่นนี้ให้กับผู้ใครก็ตามที่สนใจใฝ่รู้มันก็ไม่ใช่พูดธรรมดามันก็ทำให้เห็นอยู่เนี่ยเพราะนั้นเรื่องนี้มันเรื่องความโปร่งใสการถ่ายทอดสดมันถือว่าโปร่งใสมากๆผิดพลาดมันไอเราไม่มีเราจะให้ผิดพลาดจนมาใช่ไหมครับมันก็ไม่มีผลเสียอะไรกับสังคมแต่ก็ไม่ใช่หลอกลวงสังคมมั้งเพราะนั้นอย่าเชื่อนะท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ยผมอย่าเชื่อผมนะครับเนี่ยก็เป็นหน้าม้าผมก็ได้ใช่ไหมก็ได้ทั้งครอบครัวด้วยเห็นไหมถ้าพูดตอนนั้นมันก็เป็นการยกตัวเองความจริงต้องการเปิดให้รู้ทุกคนเนื้อแท้เป็นโอ้ยผมปิดตัวเองมาขนาดนั้นเรื่อง
เรื่องเหลือเชื่อที่สุดคือต้องคุณลุงเนี่ย เรื่องฟันนี่แหละค่ะเรื่องฟันใช่ไหมค่ะไม่งั้นสงสัยต้องไปหมดอีกเยอะ 30,000 ใช่ประมาณนั้นมันไม่ใช่ 40,000 อ่ะอย่างน้อยก็ต้องเป็นเขาบอกมา 40,000 เดี๋ยวมันต้องมีนี่มีโน่นนี่นั่นใช่อย่างน้อยต้องมี 60,000 ครั้งเดียวเนี่ยแป๊บปวดฟันหายเลยค่ะทีเดียวหายขาดเรายังทึ่งอยู่เลยถ้าไปทำนะถ้าไปทำไม่ใช่หมดแค่เงินสุขภาพด้วยแล้วก็เจอคือลูกหลานเทียนก็คือแล้วทานไม่ลงด้วยระยะหนึ่งจะต้องผอมแงงช่วงนี้อ้วนขึ้นมาละนี่ใครก็ได้ทั้งครอบครัวจริงๆนะเนี่ยค่ะล้านขอบพระคุณค่ะคุณลุงจริงๆทั้งครอบครัวหลานเดี๋ยวนี้แข็งแรงมากคุณยกกระมังขึ้นขนาดเด็กแค่ขวบครึ่งเนาะขวบครึ่งเองยกกระมังทั้งลูกฉลาดมากเขาจะมีการชงตัวดีเพราะว่าพลังงานนี่มันเป็นพลังงานสักกับพลังงานจนที่ให้เขาจะไม่ล้มเชื่อเถอะครับมันจะปกป้องเลยปกป้องคุ้มครองเลยผมจะรู้สึกผมจะรู้เรื่องพวกนี้เมื่อเวลาพลังงานสองพลังงานจนทำงานปุ๊บมันจะเข้ามาทำให้การชงตัวได้อย่างดีมากเหมือนในการวิ่งในต่างนาสารพัดไม่มีเจ็บเพราะมันจะมีหลบหลีกโดยสัญชาตญาณเหมือนเขาอัตโนมัติเขาเรียกว่าปกป้องคุ้มครองตัวเราจริงค่ะขอให้สังเกตนะครับโอเคด้วยความยินดีได้ทั้งหมดเราทั้งครอบครัวก็ขอขอบพระคุณคุณลุงอย่างยิ่งครับผมเป็นหน้าที่ลุงออกที่จะเผื่อแผ่แบ่งปันทั้งทางตรงและทางอ้อมถ้าไม่เจอลุงก็คงตายไปครึ่งตัวก็อยากจะสบายตัวแล้วนะลุงคะแล้วขออนุญาตวันที่18เนี่ยช่วงเช้าขอเอานำอาหารเจได้เดี๋ยวส่งลาดพร้าวเสร็จก็เลยอาจจะสักประมาณ10:30โอเคผมได้สบายผมจะเริ่มประกาศใครที่นี่จะทั้งที่นี่จะมีทั้งอาหารเจและอาหารเจ๊อาหารเจคือโต๊ะจีนอาหารเจอาหารซอทั้งนั้นไปหาเจมาหรือเดินยกป้ายไปด้วยตรงนั้นน่ะพี่นันทนาการเขียนไม่ป้ายเผื่อใครสนใจไม่ต้องนะเดี๋ยวมากันใหญ่ใช่เดี๋ยวจำไม่ทันเลยโอเคผมจะรู้เรื่องพวกนี้โอเคฮะเอาดีเลยนี่ไปเปิดที่ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่จะมาเหรอเขาจะให้เอาอีกไม่เอา